ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอดีตแชมป์รุ่น105ปอนด์ราชดำเนินครับ25ปีจากอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงนะครับมีหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะรุ่งอนันต์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย10หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองที่ภูเก็ตส่วนทางด้านของทูมอร์โรน้องชายของเพชรอันดาครับพี่ชายนี่สอบรับราชการตำรวจได้แล้วนะครับทูมอร์โร21ปีจากโซ่พิสัยบึงกาฬครับการศึกษาก็ชั้นปวส.แล้วครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์และครูรุตจากอากาศนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ยอดบุญชูเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับต้องบอกว่าทูมอร์โรนั้นเป็นนักมวยที่มีวินัยดีมากครับแล้วเคยชนะมาด้วยครับวันนี้เปิดโอกาสให้รุ่นพี่แก้มือล้างตาครับมวยแพ้มานี่ต่อ1ปอนด์นะครับติดตามดูนะครับอยู่กับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับเสี่ยวุฒิ VK เขาใหญ่เจ้าของสีเสื้อตอนนี้ก็อยู่ในชมรมคนกลัวเมียไปเรียบร้อยส่วนคนที่ไม่กลัวเมียก็คือเอกเมืองนนท์นี่แหละครับทีมสนับสนุนครับ3คนนี้นะอาจารย์ด้วยคนหนึ่งไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมเกรงใจเกรงใจต้องขอบคุณนะครับทางด้านของเจนี่ฟู้ดครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีใครมีปัญหาเรื่องไตนะครับมีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตระยะเริ่มต้นนะครับก็โทรศัพท์ไปที่0982364622ครับขอบคุณแอนตาซินด้วยนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าแอนตาซินก็จะมอบรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเผาลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทแตกมากได้มากครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาติดตามได้ครับบนเวทีคู่เอกมาแล้วนะครับอนุวัฒน์กับทางด้านของทูมอร์โรซ้ายเจอซ้ายครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทูมอร์โรครับรุ่นน้องทักทายรุ่นพี่ครับนั่นแหละครับโดยแข้งซ้ายครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอนุวัฒน์แม่ตัดล่างนี่ต้องบอกว่าทูมอร์โรลอยละลิ้วปลิวขึ้นฟ้าเลยครับบนเวทีผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบุญลาครับเลขาท่านนายกอบจ.ยะโสธรนะครับติดตามดูดีๆครับหลังจากที่แพ้ทูมอร์โรครับอนุวัฒน์กับคืนฟอร์มเก่งนะครับด้วยการชนะเพชรพัทยาแล้วก็มาพริกชนะน็อกทางด้านของยอดกตัญญูครับแล้วก็ล่าสุดกับแม่ล่าสุดชนะน็อกยก3เพชรทวีศักดิ์เอาละครับเปิดฉากมาแบบนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยมวยดีครับได้ดูของดีแน่นอนครับโอ้โอ้โอ้แม่เล่นแรงแล้วนี่นะนี่แหละครับมาที่ป้ายของ Toyota K Motor เลยทีเดียวนี่02นะครับ662 6555หมดยกก่อนตามนะครับวันนี้ครับที่ค่ายมวยสศักดิ์สยามนะครับรายการดีที่น่าสนใจอีก1รายการครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ต้องบอกว่าในช่วงพักยกที่ผ่านมาบรรยากาศนั้นมาแล้วครับบรรยากาศในสนามเวลานี้แฟนมวยทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสนามลุกขึ้นยืนหมดแล้วนะครับไม่มีใครนั่งแล้วครับที่เหลืออาวุธบนเวทีครับก็มาพร้อมกับขวาหน้าของทูมอร์โรนะครับที่เล่นงานอนุวัฒน์นี่ล้มตึงลงไปครับแต่ว่ากรรมการมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับเอาละครับเกี่ยวแล้วหวดขาซ้ายขยับเข้าไปครับซ้ายเจอซ้ายครับซ้ายไปครับซ้ายคืนครับสายพี่หรือสายน้องครับใครจะฉมังกว่ากันหนักกว่ากันครับแต่ว่าณตอนนี้ทูมอร์โรนี่เปิดเกมเอาถีบซ้ายแม่ถีบเท้าหลังด้วยแข้งขวาไปครับทูมอร์โรหุกขวาไม่ถึงไม่มีใครกลัวใครแล้วฝ่ายแดงอนุวัฒน์แล้วดำเนินทูมอร์โรมันต้องอย่างนั้นนี่มันต้องอย่างนั้นอัดไปอัดไปเอาเอาละครับถึงอาวุธแล้วนะครับต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วนะครับความเป็นพี่เป็นน้องเอาไว้ก่อนครับตอนนี้บนเวทีใส่กันก่อนครับสายเจอซ้ายครับดูนะครับทูมอร์โรต้องบอกว่าเป็นนักชกที่วินัยในตัวเองดีมากครับหมัดซ้ายครับอัปคัตขวาอนุวัฒน์นี่แหละครับเก๋าจัดเลยครับต้องบอกว่ารายนี้ครับมาไม่ถอยเยอะด้วยครับยักคิ้วริวตาท้าทายเชิญชวนท้าด่วนเลยครับตัดล่างเอาละครับทูมอร์โรเสียท่าแล้วครับเป็นนักมวยที่อาวุธคมนะครับทางด้านของอนุวัฒน์ออกขวาหน้าไปครับทูมอร์โรกำลังห้าวเป้งครับทูมอร์โรครับเรียกว่าเดินแบบไม่ยี่ระเลยนะครับเอาเสียบซ้ายครับ
สวยๆครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาสร้างจังหวะกันนะครับเชื่อว่าทูบาโร่ก็คงจะขยับกระชับพื้นที่เข้าไปครับทีขวานำไปก่อนเบิกทางขวาหลุดนะครับแต่ว่าหลุดหลวมไม่ได้นะครับเพราะว่าอนุวัฒน์นี่รอดักโต้หนักๆอยู่แล้วนะครับหาโอกาสดีครับเตะซ้ายไปซ้ายไปทีนึงแหมแข้งนี้สวยครับโดนหมัดครับแม่แกแม่นนะอนุวัฒน์นี่ซ้ายแกแม่นด้วยนะครับทูบาโร่ต้องเล่นไหนหนึ่งขยมสองขยมโอ้ยโอ้ขยมลูกสองนี่ใช้ได้เลยนะครับนั่นแหละครับอนุวัฒน์ครับเสียท่าครับลงไปกองกับพื้นเวทีลุกขึ้นมาใหม่ครับทูมาโร่เนี่ยครับซ้ายธรรมชาตินะครับไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดครับแต่ว่าเท้าขวาหน้าเตะเป็นครับเอาละครับถึงตัววงในโอ้โหต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับทางด้านของอนุวัฒน์นักมวยรุ่นพี่ครับเอาละครับอาศัยความสดบทเลยครับทางด้านของทูมาโร่ครับนี่คือแผนสดบทเก่าครับเนี่ยครับเรียกว่าแผนนี่เปิดเร็วมากครับเอาซ้ายครับขวาหลุดเอาตัดล่างไปหมดยกโอ้โหพักแป๊บนึง24กันยายนครับลูกพันจะเจอกับราชศักดิ์รุ่งราวีจะขยี้กับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับสั่งรบทอไกรเนตรจะพบกับทางด้านของรักดินแดงเปิดหัวด้วย1เฮียรักความจระเข้ยิมนะครับเจอกับยอดเทวาครับสู้กันเดินเข้าหาต่อครับถีบเอาไว้ตัดล่างไม่ออกครับทางด้านของอนุวัฒน์ถีบขวาไว้ไม่สบโอกาสไม่ออกครับแข้งขวาซ้ายโต้อ้าวลุยเลยน้ำเงินนะครับทูมาโร่วันนี้ทางสุพรแก้วรัศมีโชติ นะครับนี่ดร.ช้างก็ดูอยู่ด้วยนะครับอ้าวนี่หลายๆท่านเลยทีเดียวโจ๊กวัดเขานครสวรรค์ด้วยอ้าวเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของทูมาโร่นะครับหนักที่วงในเน้นที่วงในครับแต่ว่าตีได้ไม่ได้ครับเหน็บเข้าไปครับทางซ้ายทางขวาแล้วครับหนีไม่ออกครับทางด้านของอนุวัฒน์ตอนนี้ต้องสู้ในครับรุ่นพี่กระดูกดีอดีตแชมป์105ค่าตัวนี่ต้องบอกว่าเกือบแสนครับยังเดินต่อครับทูมาโร่แข้งขวาสูงครับต่อยซ้ายลำตัวครับถีบขวาไว้หุกขวาทูมาโร่แหมเดินแบบขมึงถึงครับแข้งซ้ายซ้ายไปทีนะครับ2แข้งคืนยังไงครับพยายามตีเข่าซ้ายครับเอาล่ะครับแยกออกมาครับสุนทรศรีโบราเอ้าต้องเดินตลอดนะครับแหมว่าจะดูดิแกตั้งนะแกไหนทูมาโร่จะเล่นไหนเอาปลัมแล้วไอ้เสียไปไหนอยู่ก็ฉันขอฉันบ้างโดนเตะไปเยอะแล้วขอฉันตีบ้างเอาขยมไปโอ้โหไฟแลบเลยครับเล่นใหญ่ใส่ยับแล้วนะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับอีกคนหนึ่งหนักแรงนะครับทางด้านของอนุวัฒน์แข้งซ้ายต้องบอกว่าหนักมากครับในขณะที่ทูมาโร่ครับเนี่ยครับถึงตัวตลอดเวลาเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะได้เดินได้ขยันแล้วครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ฝุ่นตลบเลยครับตีข่าวครับเข่าขวาไปครับแล้วยัดซ้ายขาไว้ครับยัดขวาอีกทีนึงโอ้โหมีความถี่เลยครับทูมาโร่ครับนี่ครับคือร่างกายนั้นหนุ่มสดกว่าครับต้องบดต้องเบียดเข้าไปแบบนี้ครับคือถ้าเกิดมายืนคุยนี่ไม่ได้เลยครับเอาเตะซ้ายครับทูมาโร่ตัดล่างได้ไหมไม่ได้ครับต่อยลำตัวอึดอัดเหมือนกันแล้วนะครับเกมของอนุวัฒน์โอ้วันนี้นี่มั่นใจในร่างกายมากครับทูมาโร่ครับทีขวาไว้ครับอนุวัฒน์เอาแม่ชนอย่างเดียวเอาชนมาอุ้ยในกระซวกเลยนะครับทางทูมาโร่นั่นแหละครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีครับต้องหนีเข่าไว้ออกเลยครับทางด้านของอนุวัฒน์ดูนะครับทีเอาไว้ครับหมัดซ้ายลวงทองตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับหมดยกไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อผู้พิชิตความเจ็บปวดเลยอ่ะแกเดินก็นำอย่างเดียวดูนายของแกกระซวกแล้วเริ่มมาเอ้าโยนไปหนึ่งดอกนั่นแหละครับไม่มีช่องไฟให้ทางด้านของอนุวัฒน์ได้ออกแข้งซ้ายแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับมานี่เอด้วยนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้นะครับมาร่วมชมมวยที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงสบายใจสนุกด้วยนะครับมวยมันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนี่ฝ่ายบัญชีนะครับนี่กรรมการผู้ชี้ขาดครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วครับ3ยกผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในยกที่4ครับจะจบแบบไหนจบอย่างไรต้องบอกว่าน่าสนใจครับก่อนชมยกต่อไปมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่24กันยายนนะครับมาดูลูกขวัญเจอกับทางด้านของราชศักดิ์รุ่งราวีขยี้กับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับแล้วก็สั่งรบเจอกับรักดินแดงนะครับแล้วก็เปิดหัวด้วย1เฮียรักฟาร์มจระเข้ยิมครับ
เดี๋ยวกับทางด้านของยอดเทวาสิทธิ์ผู้ใหญ่ปัญญาครับนี่คือ4คู่ถ่ายทอดสดสัปดาห์หน้านะครับเอาล่ะครับยกที่4ครับบทต่อเลยครับทางด้านของทูปาโลออกขวาไปแหมเตะโยนเข่าซ้ายครับพยายามจะกดแขนเอาไว้แต่กระตุกไม่ได้ครับแยกออกมาครับไม่ออกซ้ายนะครับทางด้านของอนุวัฒน์ไล่แขนกดแขนเอาไว้ตีข่าวครับทูมาโลโอ้ดูวันนี้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจครับออกขวาหน้าครับขยับเข้าไปครับอนุวัฒน์แข้งซ้ายถีบขวาครับแข้งขวาครับของทูมาโลครับอ้าวเตะซ้ายต่อยซ้ายดูยืนไม่ค่อยเต็มพื้นเท่าไหร่นะครับขาซ้ายของอนุวัฒน์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอ้าวมากันไล่ชนเลยนะครับทูมาโร่ไม่แกกระซวกสู้ดีเหลือเกินแม่พอประชิดในนี่อนุวัฒน์ต่อยไม่ออกต่อยไม่ได้นะครับอ้าวเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับทูมาโร่เอาละครับเวลายังมีครับมาถึงตรงนี้ครับทางด้านของอนุวัฒน์ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้นะครับพาไปต่อยตามทรงของทูมอร์โรครับยกต่อไปก็จะเจอโจทย์ยากครับเจอสถานการณ์ที่ลำบากครับหมัดซ้ายมาแล้วครับเอาละครับดูว่าอนุวัฒน์จะปรับเปลี่ยนสไตล์การชกของตัวเองอย่างไรครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาทูมอร์โรบี้ติดถึงตัวตลอดเวลาครับตั้งกำแพงหน้าขวางเอาไว้ครับเนี่ยครับสับซอกมาแล้วครับดูว่าจะหาโฟกัสเจอไม่เจอครับดันหน้าไว้เข่าซ้ายเสียบเข้าไปโอ้โหสุดสุดไปเลยครับโอ้ตอนนี้ต้องอาศัยอาวุธลับอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของอนุวัฒน์ครับพยายามจะสับศอกครับไม่ศอกก็หมัดแล้วครับเพราะว่าแข้งซ้ายชักจะไม่ทำงานแล้วนะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแทงเข่าขวามาครับสับศอกซ้ายครับแล้วก็ทูมาโลก็พยายามเอาลงจนได้เล่นกองเชียร์อึดอัดนะครับตอนนี้พยายามเดินครับนี่ครับแล้วซ้ายไม่ออกซ้ายไม่ออกก็ได้ต่อยครับหมัดกระซอกครับตอนนี้เป็นที่พึ่งของอนุวัฒน์ครับแม่รอหมัดลูกเดียวแล้วก็แม่แต่ว่าทูมาโร่แกติดตลอดดูดิแม่แกกาดไม่ตกตีหน้าแกก็ดีด้วยนะครับซ้ายเจอซ้ายดูดิแกป้ายไปเรื่อยเนี่ยไปแกชกแบบนอกให้รำคาญด้วยนะแล้วนายแกก็กระซวกด้วยเข่าด้วยนะครับนั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับนะครับทางด้านของทูมาโร่ยกนี้แต่ว่าเนี่ยครับโต้อยู่ตลอดเวลาเอาแล้วครับสับขาเล็งแล้วครับหมัดซ้ายเนี่ยครับหาเป้าเจอไม่เจอครับวงในรวบไปเลยครับทางด้านของทูมาโร่ครับอย่างนี้ FC หายใจทั่วท้องนะครับแต่ว่าต้องตามต่อครับยังมีเวลาทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับอนุวัฒน์ขยับเข้าไปหมดยกพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาเกินนะครับเนี่ยดูดิซ้ายกระเตะตีหน้าเตะตีหน้าดีด้วยนะครับอนุวัฒน์พอเข้าใกล้แล้วก็เล่นเข่าเสร็จเลยอ่ะหมัดก็ต่อยไม่ออกด้วยนะครับครับพยายามจะยืดไว้แล้วครับสับศอกครับเสริมศอกแล้วนะครับทางด้านของอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับแม่แต่ว่าเนี่ยครับยังหาโฟกัสไม่เจอครับทางด้านทูมาโร่ครับแพ้พวนัวพัวพันไปเรื่อยนะครับเล่นที่วงในครับไม่ให้ทางด้านของอนุวัฒน์ออกเกมที่ตัวเองถนัดได้นะครับโอ้นี่เป็นบรรยากาศสดๆ4ยกผ่านไปนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวเราตามกันต่อยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับก่อนชมยกต่อไปนะครับศึกรวมน้ำใจมหากุศลงานบุญครับวันนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวค่ายมวยสศักดิ์สยามจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายการนี้ชมฟรีครับไปดูคู่เอกหนองพระกับยอดมนทนครับเพชรวันใหม่ใส่กับแกนคูนนะครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรนำทีมโดยน้ำเกลืองมีศาสตร์นะครับบนเวทีตามต่อครับนี่นะครับวันนี้ทั้งชูชีพกิริโภคานะครับสมพรแก้วรัศมีโชคแล้วก็โจ๊กวัดเขานะครับนครสวรรค์แล้วก็สจหลายปราจีนนะครับจะจัดรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับในงานลอยกระทงที่จังหวัดปราจีนบุรีอ้าวยกสุดท้ายนะครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตจากกินีฟู้ดนะครับโทรศัพท์0982364622ครับแล้วก็ขอบคุณวันของโอมครับขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศครับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น0639652824แล้วก็กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มติดตามนะครับมวยดีวิทย์ไทยเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับหน้าจอทีวีก็ PPTV HD ช่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันนะครับนอกจากนั้นบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางนะครับจิตเมืองนนท์ยิ้มไลฟ์ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็มวยทูเดย์ด้วยครับสะดวกตรงไหนก็ติดตามช่องทางนั้นเลยครับยกสุดท้ายนะครับมา
นี่ครับมวยตีนซ้ายจัดๆนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายมีปัญหาก็แหมเรียกว่าปิดกล่องเลยครับเหนื่อยเลยนะครับสถานการณ์ของอนุวัฒน์ตอนนี้ยืนด้วยหัวใจครับนี่ครับต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกเอาเสี่ยงศอกศอกยังมีอยู่เอาเวียงศอกครับก็ต้องชื่นชมแผนของทูมาโร่ด้วยนะครับถือว่าเปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับและยก2นี่ปวดหนักครับโอ้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับหมัดบัดมวยๆทีขวาไว้เตะครับเตะพยายามกัดฟันเตะคืนเหมือนกันครับด้วยแข้งซ้ายนั่นแหละครับต้องบอกว่าเตะขามาแต่ละครั้งนี่เสียวไส้นะครับทางด้านของทูมาโร่ครับอนุวัฒน์นั้นกัดฟันยืนนะครับดูเหมือนว่าโดนขาแล้วจี๊ดเลยครับทูมาโร่เนี่ยครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับตอนนี้ไม่เสี่ยงไม่แลกแล้วนะครับอนุวัฒน์เพราะว่าก็พัก21วันกับ30วันนะครับเนี่ยครับเดินกระโผกกระเพกครับก็เห็นใจนักมวยครับยอมแล้วนะเหลือเวลาประมาณเกือบนาทีนะคุณป๋องนะครับพยายามเตะปืนเต็มที่แล้วครับแต่ว่าวันนี้แกร่งทั่วแผ่นจริงๆครับทูมาโร่อีลิตคลับอะคาเดมี่แผนดีด้วยครับหรือว่าเปิดแผนเร็วครับนั่นแหละครับแกโจมตีเร็วนะครับทูมาโร่ตั้งแต่ยก2มาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเด็กคนนี้วินัยในตัวเองดีมากๆนะครับกระดูกมวยยังไม่เยอะเลยครับแต่ว่าวันนี้เขาขึ้นมาเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต่อยคู่เอกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวติดตามดูผลงานของทูมาโร่ดีๆครับอนุวัฒน์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากลับมากู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้3ไฟต์นะครับเดี๋ยวดูครับร่างกายเข้าที่นะครับแต่ว่าวันนี้ไปโดนเจาะขาก่อนนะครับเก็บมาตั้งแต่ยกต้นๆแล้วครับโดนถีบกระเด็นกระดอนแล้วครับทางด้านของอนุวัฒน์ก็ต้องบอกว่าต้องยอมหัวใจเลยครับกัดฟันสู้นะครับใช่ครับยืนแทบจะไม่อยู่แล้วครับน้องก็พี่ครับเนี่ยครับอาวุโสน้อยกว่าครับทางด้านของทูมาโร่ครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านจัดชัยสอนทาพงศักดิ์แป้นละม่อมแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของทูมาโร่เอลิทกรุ๊ปอะคาเดมี่ครับนักชกวัย21ปีจากโซ่พิสัยบึงกาฬครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของอนุวัฒน์ไปอีกครั้งหนึ่งครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด